สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับตอนนี้เบรกที่2แล้วนะฮะพี่บอมก็ยังไม่มานะยังไม่มาครับพี่กิ๊งยังอยู่กับเรานะครับเบรกนี้นะครับต้องบอกขอบอกว่าเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS ด้วยนะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเร็วแรงสั่งได้จริงๆสั่งได้จริงๆนี่ฮะมีกระเป๋าวางอยู่ตรงนี้ก็ต้องแสดงว่ามีผู้โชคดีนะฮะเข้ามาอยู่ในรายการแล้วเข้ามาแล้วติดต่อไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสายนะฮะเปิดรับสายก็ SMS นะครับใครสนที่มีข้อมูลอยากสอบถามเราเรื่องรถต่างๆในเรื่องของราคาในเรื่องทริปหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะรถมือ2รถมือ2หรือว่าเข้ามาถามเราว่าจะมีทริปออกไปเที่ยวที่ไหนมั้ยสนใจจะไปที่ไหนกับเราไหมเชิญเราก็ได้นะไม่เราต้องเชิญลูกค้าใช่ลูกค้าเชิญเราก็ได้ผู้ชมอยากให้เราไปร่วมก็ได้นะครับเราก็ยินดีจะไปใช่มั้ยนะเพราะว่าตอนนี้ได้บอกว่าช่วงอากาศหนาวเย็นแล้วครับก็เริ่มครับคุณก๊อฟครับเห็นบอกว่ามีอีก1สปอนเซอร์อ๋อใช่ครับคือแน่นอนครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ร่วมกับเรามาก็คือดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นร้านขายอะไรเอ้ยไม่ใช่โทษทีร้านขายรถมือสองครับผมดีเจริญยนต์นะครับที่บอกว่ามีทั้งสดทั้งผ่อนสดผ่อนรับซื้อด้วยรับซื้อด้วยนะฮะมีจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยต้องบอกว่ามีการคัดคุณภาพไม่ซื้อรถที่มีอุบัติเหตุใช่ซื้อรถที่มีวารันตีก็มีครับหมดวารันตีก็มีวารันตีของร้านรับผิดชอบอยู่ครับแสดงว่าซื้อรถแล้วคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของการดูแลรักษาสามารถกลับมาที่ร้านก็ได้ครับผมรวมไปถึงนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแล้วคุยตกลงราคาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะให้ทางร้านเนี่ยนำรถกระบะนำรถท่านไปส่งที่บ้านได้ด้วยโอ้โหคือไม่ต้องขี่มาเองหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเราจะขายก็โทรไปกลิ้งเดียวเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาตีราคาเรียบร้อยตีเสร็จก็ยกรถขึ้นไปเลยเขาก็จ่ายเงินสดเดี๋ยวนั้นเลยหรือจะเทินก็ได้จะเทินก็ได้เทินเป็น2ชั้น3ชั้นขอบคุณมากที่จะขี่ลำบากนะฮะนะครับถ้าสนใจก็โทรศัพท์เข้าไปได้นะครับ0990400070นะครับดีเจริญยนต์หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.comแล้วก็ทาง Facebook ก็จะมีของดีเจริญยนต์ครับก็ภาษาไทยนะครับเข้าไปก็จะมีในเรื่องของตารางการผ่อนครับรถแต่ละรุ่นว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับรถมือ1มือ2รถบิ๊กไบค์250 400 600 1,000 1,400พูดง่ายๆตั้งแต่บิ๊กไบค์ทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยฮะมีหมดรถทุกสไตล์ด้วยรถนำเข้าด้วยนะฮะสปอร์ตเอเวนเจอร์ทัวริงช็อปเปอร์นักเก็ตง่ายๆอ่ะไม่ให้เลือกครบวงจรครบวงจรง่ายๆครบวงจรก็สามารถอีกเรื่องนึงคือต้องบอกว่าตอนนี้เขามีเล่นเกมในส่วนของแฟนเพจของดีเจริญยนต์ครับเขาเป็นยังไงอะครับก็คือตอนนี้ยอด follow ของเขาเนี่ยเกินแสนแล้วเขาเลยจะจัดโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีดาวอันนี้ใส่ต้องฟรีดาวก็คือไม่ใช่เลยไม่ต้องพกเงินสดไปเลยเอาแต่เอกสารไปอย่างเดียวพอไปยื่นปุ๊บผมจะได้รถคันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดการให้พอจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก็ผ่านปุ๊บก็เอารถไปเลยใช่ประมาณนั้นดีแท้นะครับก็ติดต่อได้ใช่ติดต่อได้ของเรานะครับมาดูนะครับเม็ดกันดิกาตอนนี้นะครับสายเปิดแล้วนะครับก็โทรกันมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคและก็ตามด้วยคำถามของท่านที่จะถามนั่นเองตอนนี้เปิดสายแล้วครับมาเลยรถมอเตอร์ไซค์นะครับ50 cc รุ่นไหนน่าเล่นครับโอ้โหพูดกว้างมากอ่ะกว้างมากแล้วรุ่นไหนน่าเล่นตั้งแต่ค่าย Honda ก่อนมีอะไรมั่งCBR ยืนพื้นอยู่แล้วครับ R15 M/Slash Yamaha ก็คือ R15 M/Slash แล้วก็คาวา150ไม่มีมีไหมไม่มีตัดออกไปจะมีดีเทคเกอร์ไงแต่ก็รุ่นนี้นั่นไปต่อไปก็เป็นค่ายไหนอีกครับซูซูกิ Raider 150 Raider ตัวใหม่ล่าสุดซูซูกิ R150 ครับผมแล้วก็อะไรอ่ะ TNT มีไหม TNT ไม่มีไม่มีก็มีอยู่แค่นี้เดมอนอีกตัวนึงที่ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดแล้วทั้งหมดเนี่ยตัวไหนน่าเล่นกว่ากันโอ้โหตัวไหนน่าเล่นอ่ะคุณก็ด้วยก็ว่าไงด้วยคาแรคเตอร์ของรถ Honda จบไปเลยครับ Honda หยุดกรรม150ไปแล้วครับก็แต่ว่าอะไรยังมีอยู่เป็นรถที่ขี่ง่าย
นะครับแล้วก็ในส่วนของ Yamaha เนี่ยมีให้เรื่อง2ตัวไม่ว่าจะเป็น Naked กับ Sport แต่จริงๆ R15 หรือ T-Select แต่จริงๆอ่ะตัว150ก็จะมีออโต้ด้วยออโต้ก็จะมี PCX 150แล้วก็ NMAX NMAX 155 155ก็ Airlock แล้วก็อีกตัวนึงก็ Airlock Airlock นะฮะเป็นออโตเมติกนะฉะนั้นแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนๆชอบรถสไตล์ไหนเช่นผมแค่นิดนึงรถสบายไหมรถมีเกียร์หรือรถออโต้นะฮะถ้ารถมีเกียร์ก็จะว่ากันอีกอย่างหนึ่งถ้ารถออโต้ก็จะว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับขอกับแค่ถ้า PCX ลงล้อ17มีปัญหาง่ายหรือเปล่าครับไม่มีปัญหาครับก็คือมีปัญหาง่ายคืออย่างเดียวยางแตกน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่าอะไรนะหนึ่งไอการที่เราจะใส่ล้อ17เนี่ยครับก็ต้องมีการแปลงฐานเรื่องของฝาครอบนะฮะส่วนใหญ่แล้วไอ้ฝาครอบเฟืองท้ายเนี่ยเขาก็จะเอาของคิก125มาแปลงใส่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาล้อ17ใส่ไปได้เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าปัญหามีไหมปัญหามีมันเรื่องของการโยนหรือการเบาเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเหมือนมันจะล้มมันจะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าส่วนเนี่ยแล้ววัยรุ่นจะใช้กันมากจะใส่กันมากนะครับแล้วคราวนี้ตามมาเรื่องของยางบางทีบางท่านอาจจะใส่ยางที่ไม่ค่อยมียี่ห้อนะฮะแตกบ้างก็มีลื่นบ้างก็มีนะครับแต่โดยรวมแล้วอะใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับมาดู SMS ต่อไปครับ R6 ครับ2007ครับมีขายในไทยไหมและช่วยวิจารณ์ R6 2017ด้วยครับถามว่ามีขายในไทยไหมมีครับก็มีข่าวเข้ามานะครับว่า Yamaha R6 มาแน่นอนครับปี2017นะฮะแต่ถ้าจะให้ช่วยวิจารณ์ยังใจเย็นครับให้วิจารณ์2016ยังเอาได้ง่ายวิจารณ์ภายนอกได้บอกว่าสวยเลิศเลอเพอร์เฟคเลยทีเดียวว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรวัดแบบดิจิตอลมีชิปไลท์ครับนะครับมีระบบทักชั่นคอนโทรลมีระบบต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายแล้วตัวรถเนี่ยออกแบบมาเรียกว่าอะไรรถย่อจากตัวย่อส่วนจากอาวันมาครับซึ่งเราก็เห็นพร้อมๆกับท่านผู้ชมแหละท่านผู้ชมก็เห็นทีเซอร์กันมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เห็นพร้อมๆกันแต่ว่าในเรื่องของการทดสอบขับขี่มีแน่นอนเรายังไม่ได้ขี่ยังไม่ขี่รอขี่ก่อนรอขี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะวิจารณ์ขี่ในสนามกับขี่บนถนนมันต่างกันให้พี่ตู่ขี่สนามเดี๋ยวผมขี่ถนนก็แหละคาแรคเตอร์ฟิลจะได้ต่างกันจะได้ต่างกันคาแรคเตอร์ของตัวรถอ่ะแน่นอนว่าปีที่มันผ่านมา Yamaha R6 เขาจะได้เปรียบมากในเรื่องของการขับขี่ในโค้งแคบๆเพราะเป็นรถที่แบบมีวิวเบรกมันสั้นไงถ่ายล้อมสั้นพลิกรถเร็วพลิกรถได้เร็วครับพลิกรถได้เร็วพลิกได้เร็วนะฮะเพราะว่าเวลาที่แบบแข่งขันกันในสนามเนี่ยจะสังเกตว่า Yamaha R6 เนี่ยในรุ่นก่อนได้เปรียบจะพลิกได้เร็วกว่าเร็วก่อนได้เปรียบออกเร็วแสดงว่า R6 เนี่ยกินพลิกเยอะทำไมก็พลิกไปพลิกมาไปทั้งนั้นโทษนะครับไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเอาต่อครับมาดูคำถามต่อไปดีกว่าครับสำหรับ SNS นะครับพี่กิ้งมาพลิกไปพลิกมาพลิกกลายเป็นหมูเลยพลิกกลายเป็นหมูเลยสรุปว่าเป็นหมูกระทะหรือว่าเป็นพลิกฮะเป็นพลิกครับต่อเลยครับสตาร์ทรถแล้วมีเสียงระเบิดจากท่อและบางทีก็ติดครับติดอะไรเอ่ยติดยากครับแก้ไขยังไงครับรถอะไรอ่ะชิงจุดชิงจุดว่าโอเวอร์แลปจังหวะช่วงของจุดระเบิดมากกว่านะครับบางครั้งเนี่ยไฟเนี่ยมันมาสปาร์คที่หัวเทียนและรอแล้วเมื่อเรากดสตาร์ทปุ้งไฟมันก็แผลบออกมาพอแผลบก่อนปุ๊บมันก็มีการระเบิดออกมาปุ้งออกมาแผลบออกมาทีเดียวแค่นั้นเองฮะแล้วก็สตาร์ทติดยากก็เกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งหัวเทียนนะครับหัวเทียนเราต้องดูก่อนว่าหัวเทียนเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วหรือยังมีขม่าวดำแล้วหรือยังฉะนั้นแล้วตรวจสอบหัวเทียนให้ดีก่อนถ้าตรวจสอบหัวเทียนดีปุ๊บนะฮะยังไงรถก็ต้องสตาร์ทติดง่ายอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากไอ้ที่ดังนี่คือว่าระบบจุดระเบิดใช่ไหมที่ว่าเนี่ยคือมันเกี่ยวพันระหว่างคอยจุดระเบิดกับหัวเทียนนะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปดูที่เรื่องของจุดระเบิดนั่นเองครับนะครับง่ายๆมาเช็คที่หัวเทียนอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยครับหรือเขาเรียกว่าตดนั่นเองตดนั่นเองเป็นศัพท์เนี่ยไม่กล้าเล่นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกลิ่นมาแบ็คไฟมาเลยแบ็คไฟแบ็คไฟบุบนะครับดูครับครับเวฟ 100S ครับคันเร่งฝืดแก้ไขยังไงครับโอ้โหเร่งฝืดคันเร่งฝืดนะฮะ S นี่ก็นานนะรุ่นน้ำมันหล่อลื่นนี่ครับนะฮะลูบก็ใช้ได้ไม่ใช่เอ้าฉีดเข้าไปในสายฉีดเข้าไปในสายจริงๆแล้วอ่ะสายคันเร่งอ่ะจะมีอยู่เส้นเดียวที่ปอกคันเร่งนะฮะสายเนี่ยจะย้อยลงมาแล้วก็มาหาคันเร่งนะครับไอ้สายคันเร่งตัวนี้มันฝืดฝืดเพราะอะไรฝืดเพราะการใช้งานนะครับเพราะว่าใช้งานมานานมีขี้ฝุ่นเข้าไปข้างในมันก็ทำให้ฝืดวิธีการแก้ไขก่อนดีกว่าแก้ไขก็คือถอดประกับออกมานะครับแล้วก็เอาสเปรย์นะครับตามบ้านเราก็ได้รอลื่นรอลื่นฮะโซนนุ่งโซนเน็กแล้วฉีดมันเข้าไปฉีดแล้วปล่อยจนกระทั่ง
น้ำสเปรย์เนี่ยมันไหลตามสายคันเร่งไหลออกพอไหลออกคันเร่งปุ๊บจะเห็นเลยฮะคราบดำๆจะย้อยตามมาเลยแล้วเสร็จแล้วนะครับตามด้วยน้ำมันหล่อลื่นนะครับหยอดเข้าไปหรือน้ำมันเครื่องบ้านเราเนี่ยครับหยอดมันเข้าไปหยอดจนมันเยอะออกมาคราวนี้เราใส่เข้าไปที่ลูกเร่งเหมือนเดิมประกอบนึงแล้วก็เร่งป๊อกป๊อกป๊อกนั่นแหละครับนั่นคือวิธีการแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วทำไปแล้วฝืดเพราะสายคันเร่งมันหักในอ๋องอพองอปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ฝืดไม่โฟนะฮะมีทางเดียวก็คือเปลี่ยนนั่นเองนะครับเราเช็คดูก่อนถ้าไม่งอแสดงว่าต้องถ้าหยอดน้ำมันแล้วเขาลื่นแน่นอนแต่ถ้ามันหยอดแล้วทำอย่างที่เราบอกแล้วมันยังไม่ได้แสดงว่าสายมีปัญหาต้องไปนั่งตกบางทีมันเรียกว่าสายมันขาดในมันเป็นใช่เพราะถ้าทำยังไงมันก็ไม่หายฝืดถ้ามันหักในลวดสลิงมันขาดในนะแล้วมันจะไปคล้องกับปลอกสายข้างในก็เปลี่ยนดีกว่าตามนั้นเลยนะครับว้าววันนี้มีสายแรกเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ๊ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับสวัสดีครับได้เลยครับอยากจะถามเกี่ยวกับการรถครับว่าไงครับเป็นไรครับรถเวลาวิ่งคุณเคยวิ่งถึง120เนี่ยเวลาวิ่งเพียงดังเจ็บๆๆๆมันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ครับรถอะไรครับรถรุ่นไหน SS ครับ150อ่ะเรารู้เลยนะครับ SH ครับ SH 150อ่ะโอเค SH 150เป็นรถของ Honda Automatic อ๋อจะเอารหัสเหรออ่าต่อเลยครับอาการเป็นไงครับเคยแล้วให้ช่างไปรื้อเขาว่าแหวนลูกสูบมันหลวมแล้วเขาไปรื้อทำใหม่รถเพิ่งวิ่งในตองหมื่นกว่าโลเองครับอ่าครับผมแล้วกลับมาวิ่งแล้วมาวิ่งมาสักพักมันก็เป็นเหมือนเดิมครับอาการเป็นไงครับเสียงมันดังไงครับวิ่งไม่ออกวิ่งแค่80เนี้ยมันก็หมดแล้วแล้วมันทางแต่วิ่งได้80แล้วหมดแล้วครับช่างที่ศูนย์เขาทำอะไรไปบ้างครับที่รถครับเขาว่าไปทำเกี่ยวกับลูกสูบใหม่ครับว่าลูกสูบมันหลวมแบนหลวมอะไรนี่แหละโอ้ยิงใหม่ความผิดแน่จริงๆแล้วหลวมไหมแต่ว่าปัญหาคือแพทนี่แหละฮะครับผมนะฮะแต่แล้ววิ่งไม่ออกผมเคยวิ่งถึง120ครับใช่ครับผมบิดไม่ไปแล้วดิบิดไม่ไปผมว่าน่าจะดูเรื่องของมาร์คที่ช่างเขาตั้งมาดูก่อนนะว่ามาร์คที่เขาตั้งมาเนี่ยตั้งวาวมันตั้งมาผิดหรือเปล่าเพราะว่าเกี่ยวครับต่อเลยครับเกี่ยวกับวาวเหรอครับเกี่ยวกับวาวครับบางทีนะฮะช่างศูนย์เนี่ยเขาวานลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบมาใหม่ก็จริงแต่เรื่องวาล์วเนี่ยครับเขาทำหรือเปล่าแล้วเขาตั้งชิมวาล์วชิดไปหรือเปล่าสองมาร์กนะฮะมาร์กตัวทีกับมาร์กเฟืองเนี่ยมันเบี้ยวกันอยู่พอเบี้ยวกันอยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการปับได้นะครับสามเกี่ยวกับตัวยกกำลังอัดในแคมนะครับถ้าลูกปืนมันสึกหรือตัววันเวมันเสียมันก็จะมีอาการเร่งแล้วบุบๆๆๆก็มีผมแนะนำให้อย่างนี้ครับลองตั้งขาตั้งคู่แล้วบิดล้อลอยดูนะครับถ้ารถเดิมๆเนี่ยต้องบิดล้อลอยได้120ปุ๊บปั๊บๆๆจะตัดอยู่ที่ประมาณ120แต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับขึ้นล้อลอยดูแล้วลองวิ่งดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอาการปุบปับๆอยู่เนี่ยลองเช็คตรวจสอบตรงนี้ดูก่อนไปตั้งนะครับตัวติดตั้งวาล์วติดตั้งอะไรพวกนี้เค้าเปิดหนังสือครับอะไรนะฮะเวลาช่างเขาซ่อมนะตอนนั้นผมไปดูเห็นเขาเอาหนังสือไปกางดูแสดงว่าช่างมือใหม่ใช่ไหมช่างมือใหม่มากกว่าฮะเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์ประจำเขาว่าอยู่มา8ปีแล้วครับอ๋อเพราะว่าเครื่อง SH เนี่ยมันก็เครื่องบล็อกเดียวกับ PCX นั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นหัวหน้าช่างเมืองนอกเป็นตัวที่ขายอิตาลีอ่าใช่แล้วราคาแพงมากคันแสนได้มั้งโดยประมาณนะครับเอาแบบนี้ครับลองทำตามที่ผมพูดดูก่อนเอาเข้าไปที่ศูนย์ให้ที่ศูนย์เขาตรวจสอบใหม่อีกครั้งนึงดีกว่าครับตั้งวาล์วตั้งมาร์กใหม่เขาเช็คดูครับให้เขาเช็ควาล์วเช็คมาร์กดูครับผมงั้นไม่ต้องลื้อมากครับแค่ลื้อข้างเดียวเองใช่ครับไม่ต้องลื้อเยอะนะครับตอนนั้นเขาลื้อหมดเลยครับแล้วเขาอะไรรู้ครับอยู่แถวไหนครับผมอยู่บ่อวินครับบ่อวินบ่อวินชลบุรีบ่อวินชลบุรีใช่ไหมฮะครับผมบ่อวินอะมันยังไงเวลาแต่ระบบนี้มันเปลี่ยนทั้งแป๊บๆๆ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 
แรกครับพอไปพอวิ่งมาสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมวิ่งไม่ออกเป็นเหมือนเดิมวิ่งไม่ออกนั่นแหละนั่นนะครับก็ลองตรวจสอบเรื่องวาวเรื่องมาร์กดูก่อนดีกว่านะครับสิ่งที่ผมให้ทำนะฮะ
เมื่อวางสายเสร็จแล้วนะฮะลองสตาร์ทรถตั้งขาตั้งคู่เบิดบิดให้สุดเลยนะครับปู๊ดออกมาดูซิว่ามันขึ้น120มั้ยถ้าไม่ถึง120เนี่ยแสดงว่าผิดปกติละนะครับก็ต้องไปดูเรื่องของมาต่างๆดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิดถึง120ก็แสดงว่าเราต้องขยับไปดูส่วนอื่นเช่นระบบเรื่องของระบบเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนะครับเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งอาจจะไปให้ช่างศูนย์เขาลบโค้ดให้หรือรีเซ็ตกล่องให้ใหม่นะครับถ้าเรารีเซ็ตกล่องใหม่ปุ๊บอาการตรงนี้จะหายไปนะครับโอเคไหมครับครับผมแล้วยังไงก็เดี๋ยวผมให้ทีมงานทิ้งเบอร์โทรผมไว้แล้วยังไงโทรหาผมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเฮ้ยพี่ครับผมทำแล้วอย่างนี้มีปัญหาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่าแก้ไขปัญหาได้มันเกิดจากอะไรยังไงนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับยุ่งวางสายแล้วกันนะครับทีมงานดูแลด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมือไม้อ่อนธรรมดาพี่เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ผมเป็นคาแรคเตอร์เหรอคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปดีกว่าครับครับให้เลือกระหว่าง Triumph นะครับ Bubble กับ HD 48ครับเลือกคันไหนครับ Triumph Bubble มันก็สไตล์คลาสสิกนะครับแต่ HD นี่มันสไตล์ช็อปเปอร์ครับมันก็ชื่อชั้นนะแล้วก็ต้องสไตล์เขาอะเองที่บอกมันก็คนละสไตล์ไงคืออย่างก๊อฟชอบสไตล์ไหนผมชอบรถขี่สบายๆง่ายๆนะผมไปที่ไทรัมทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกไทรัมด้วยท่านั่งด้วยการดีไซน์ของรถอ่ะมันเป็นนี่คลาสสิกแล้วก็ท่านั่งสบายๆสำหรับตัว HD เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมันเมื่อยเมื่อยไปหน่อยมันจะเมื่อยใช่ตัว48อ่ะมันจะเมื่อยหน่อยครับแล้วตัวครับก็ชอบไทรัมเหมือนกันทำไมถึงชอบไทรัมอ่ะเพราะฟิลของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการแบบว่ากลมนิดๆแต่ไม่เยอะคือรับลมคือถ้าแบบจะเขาเรียกอะไรถ้าจะเอาขี่ชิวอ่ะครับคือผมเลือกไทรัมเพราะว่าอย่างสไตล์ฮาร์เลย์ก็คือเคยขี่ครับแต่ถ้าให้เลือกไทรัมเพราะว่าถ้าอย่างฮาร์เลย์อย่างที่ก๊อฟบอกจะแบบจะรับลมเยอะเกินไปถ้าใช้ความเร็วสูงเป็นรถที่แบบไม่เหมาะการใช้ความเร็วอยู่แล้วใช่รถที่หล่อพอความเร็วแบบมันเกิน104 105เนี่ยครับลมตีขายังต้องแบบขาก็ต้องสู้อ๋อต้องเยอะช่วยใช่มันเหนื่อยการขี่รถใช่อันนี้พี่บอมไม่อยู่ไงพี่บอมอยู่ก็ต้องเลือกฮาร์เลย์ใช่และอย่างนึงคือฮาร์เลย์ไม่ได้เหมาะกับการขี่ข้อโค้งมากนักโซดีเอกใช่สไตล์ผมคือแบบชอบแบบขี่เอ้ยถ้าเผื่อว่าขึ้นเขาลงเขาเนี่ยในโค้งก็อาจจะเล่นได้นิดนึงต้องเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนั่นแหละครับพี่กิ๊งไงก็จริงแล้วเนี่ยผมเองอาจจะเก่งไปทางเรื่องรถเล็กซะมากกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยตอบโจทย์ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์อยู่แล้วว่าสองท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะตัดสินใจคันไหนดีกว่าครับนั่นนะครับแม่พูดไปพูดมาจะไปอยู่แล้วจะไปแล้วจะไปแล้วทำไมอ่ะอยู่กับผมอยากได้ไงเฮ้ยอย่าว่าแต่แกอยากได้เลยพี่ก็อยากได้ว่ะมันสวยจริงๆแต่เรามีผู้โชคดีแล้วไงเสียดายเนาะแล้ววันนี้เราก็ติดต่อไปแล้วทีมงานอยู่แล้วแล้วเขามาแล้วด้วยเพราะนั้นอย่ารอช้าเลยเชิญเขาเชิญเลยดีกว่าผู้ชมดีครับเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับมาเชิญเลยครับสวัสดี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 พอดีครับผมมาเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งเลยมาพูดก่อนนะคุยกันก่อนครับอย่าพึ่งนั่งคุยก่อนเราแจกจริงจริงมากจริงมากเลยใช่ไหมก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงแนะนำก่อนเลยครับชื่ออะไรครับครับผมเก่งครับมาจากไหนครับนิมมณีจากไม่ไกลฮะลาดพร้าวโชคชัย4โอ้โหนี่เองขับรถอะไรมาครับก็ขี่ CRF250โอ้โหตัวโมต้าฮะตัวโมต้าแล้วก็ใช้กล่องเน็บของพี่เข้าไปเดี๋ยวค่อยคุยกันกล่องเน็บ2เดี๋ยวค่อยคุยกัน2เป็นไงบ้างครับตอบคำถามหรือโทรศัพท์มายากไหมส่ง SMS ครับส่งมายากไหมส่งมาเยอะไหมเนี่ยกว่าจะได้กระเป๋าใบเดียว1บางคนส่งมา 6-7 ครั้งเลยนะเฮ้ยบางคนมากกว่านี้นะก็ตอนแรกมันส่งไม่ไปฮะระบบขัดข้องก็เลยส่งใหม่อ๋อแต่ครั้งเดียวติดครั้งเดียวถือว่าโชคดีมากเลยครับถูกหวยใช่ไหมคำถามของเราคำถามของเราเจ้าเนี่ยเราถามว่าอะไรถามว่ามีกี่เวอร์ชันนะครับก็เลยอะไรมีกี่เวอร์ชันเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าตอบไม่ถูกผมไม่ให้แล้วถ้าตอบไม่ถูกผมไม่ให้ตัวกระเป๋ากระเป๋าชื่ออะไรครับเดมอนใช่ไหมใช่ครับเดมอนแบ็คครับผมมีกี่เวอร์ชันครับผมก็ตอบไปว่าพิมพ์ซีเว้นวรรคนะฮะสามเวอร์ชันเทพครับนี่จะเทพด้วยต้องมีเทพฮะแล้วติดตามรายการเราเป็นประจำไหมครับก็ดูหลายปีแล้วครับโอ้หลายปีแต่ไม่เคยโฟนอินตั้งแต่เปิดรายการใหม่ๆครับตั้งแต่สมัย
เก่าพี่จอนอยู่ที่อะไรพวกนี้อยู่โอ้โหแฟนมันแท้จริงนะฮะฝากติดตามชมแม้กระทั่งกี่ปีแล้วเนี่ย 3-4 ปีแล้วประมาณนั้นประมาณนะฮะ4ปีเพราะยังจำกันได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็อ่ะมอบให้ครับพี่กิ้งเป็นผู้ใหญ่กำนันเป็นกำนันพี่เป็นกำนันผมเป็นอบต.แล้วกันไม่เป็นกำนันโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากครับแล้วเป็นไงครับเบาฮะเบาแล้วก็วันนั้นที่ดูคือเขาเอาเลื่อยผ่าโอเคนะเพราะว่าเนื้อมันชิ้นเดียวกันโทษนะครับพอดีผมเตรียมเลื่อยมาเดี๋ยวผมจะเลื่อยตรงนี้ตามไม่ต้องเลื่อยไม่ได้นั่นคือเขาเลื่อยสาธิตเป็นไงครับเห็นได้ข่าวว่าไปติงกล่องเน็บสองมาก็อารมณ์เป็นไงครับตอนที่ติดนะฮะหนึ่งเนี่ยจะสั้นครับนะครับทีนี้ช่างที่ติดตั้งเขาบอกว่าพี่ชอบแบบไหนผมบอกเน้นต้นจี๊ดอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถทรงนี้มันจะป่ายแล้วมันจะดิ้นครับนะครับก็เลยเน้นต้นก็เลย1รู้สึกว่าจะยาวขึ้นไปอีกหน่อยประมาณสัก1ครึ่งแล้วค่อยเตะท้องมาไว้มั้ยเตะ2โดดเลยพี่โดดเพราะว่าผมใส่สปริงคัทขึ้นไปด้วยโอ้โหนี่สายมูเนี่ยสายมูงั้นพี่เนี่ยก็นิดหน่อยนิดหน่อยปกติขี่ที่ไหนพี่ก็ขี่ทำงานปกติครับขี่ทำงานปกติได้ออกทริปออกอะไรมั้ยยังไม่ค่อยมีเวลาทำไมไม่ออกทริปซะหน่อยล่ะช่วงนี้หนาวๆเย็นๆบำรุงร่างกายพาเด็กซ้อนท้ายไปคนนึงภรรยาบังคับให้เลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็ไว้รับส่งลูกแต่ก็เจอแบบเด็กวัยรุ่นบ้างนิดหน่อยมีเสร็จลูกป่ะเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยพี่ไม่น่าพ่อฮะพ่อโอ้ก็ติดตามเป็นประจำอย่าพูดอะไรถึงเดมอนอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวทางเจ้าของอาจจะดูอยู่นะคือเราอยากได้มานานแล้วฮะทำไมถึงอยากได้เพราะว่าตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆแล้วดูแล้วแต่ว่ามันจะยาวกว่านี้ติดตามอยู่ใช่ไหมติดตามแกอยู่แล้วก็อันนี้รู้สึกว่ามันจะพกพาง่ายกับทันรัดนะครับคือที่สำคัญคือเซฟด้านหลังของเรากรณีที่เราล้มอุบัติเหตุครับนะฮะคืออุบัติเหตุมันบอกไม่ได้หรอกครับใช่ครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะช่วยเราได้ก็เลยอยากได้เผอิญว่าดวงดีนิดนึงต้องบอกดวงจริงนะก็ไงก็ต้องขอขอบคุณพี่มากครับผมที่มาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ต้องพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider